ปากีสถานผ่านกฎหมายฉีดยาให้ฟอร์ดลงโทษพวกข่มขืนซ้ำซากปากีสถานเริ่มบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ลงโทษผู้ก่อเหตุข่มขืนหญิงหลายคดีด้วยการฉีดยาให้ไข่ฟอร์ดหรือฉีดให้หมดความรู้สึกทางเพศตลอดชีวิตสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานว่ารัฐสภาปากีสถานอนุมัติให้ใช้กฎหมายฉบับใหม่และให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในทันทีการฉีดยาให้ไข่ฝ่อจะทำให้ผู้ถูกฉีดไม่สามารถทำให้กลับมามีความรู้สึกทางเพศได้อีกตลอดชีวิตการลงโทษผู้กระทำความผิดฐานข่มขืนหญิงมากกว่า1คดีด้วยวิธีนี้มีอีกในหลายประเทศรวมถึงในโปแลนด์เกาหลีใต้สาธารณรัฐเช็กและหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาในขณะที่นายกรัฐมนตรีของปากีสถานกล่าวเมื่อปีที่แล้วว่าเขาสนับสนุนให้ใช้วิธีนี้ในการลงโทษขณะที่คดีข่มขืนในประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยจากข้อมูลของกลุ่มรณรงค์ต่อต้านการข่มขืนชี้ว่าผู้กระทำความผิดฐานข่มขืนในปากีสถานมีไม่ถึง 3% ที่ถูกศาลตัดสินความผิดเมื่อคดีถูกสั่งฟ้องส่วนทางด้านองค์การนิรโทษกรรมสากลได้เรียกร้องให้รัฐบาลปากีสถานสอบสวนและหาทางแก้ไขสาเหตุของการประทุษร้ายทางเพศแทนที่จะใช้วิธีการลงโทษที่หนักขึ้น